สวัสดีครับกลับมาพบกับผม7รีวิวทอยนะครับจากที่เราหายกันไปเป็นเดือนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของแรนะครับมันก็คือ DX Spark Lens ที่ทุกคนรอคอยหรือที่คนตามหาอยู่นะฮะหลายๆคนต้องตามหาอยู่แหละเชื่อผมสินะครับ DX Spark Lens ก็เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ Ultraman Tiga นะครับซึ่งมันหายากมากแล้วคนอยากได้เนี่ยก็เยอะนะจึงมีการแข่งขันกันสูงนะคือถ้ามีของมาชิ้นหนึ่งเนี่ยขายหมดแล้วแป๊บเดียวหมดนะครับแต่ผมก็โชคดีนะครับได้หาเจอนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยผมได้มาราคา300บาทนะครับราคาที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะแล้วดูครับสภาพว้าวใหม่กิ๊กทุกประการอีกเลยอ่าหน้าโอเคเห็นหน้าผมอีกนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือฟ้าท่านไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับฟ้าท่านกันจังนะฟ้าท่านหายกันจังหรือว่ามันอาจจะเกะกะก็ได้แล้วประมาณนี้แต่ถ้าปิดมันก็จะสวยแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้แคร์อะไรมากขอให้ลูกเล่นมันครบอย่างครบนะครับเอาล่ะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับอุลตร้าแมนทีก้านะครับเป็นซีรีส์ชุดที่11แล้วของซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับซีรีส์นี้นะครับปลุกกระแสอุลตร้าแมนที่เงียบเหงาได้เป็นอย่างดีเลยครับนับเป็นยุคบุกเบิกของอุลตร้าแมนเลยทีเดียวนะครับผู้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้าก็คือมาโดกะไดโกะนะครับสังกัดหน่วยพิทักษ์โลกกัสนะครับอุลตร้าแมนทีก้าก็มีอยู่3ร่างนะครับคือร่างมันติไทป์เป็นร่างพื้นฐานของทีก้านะครับร่างที่2คือพาวเวอร์ไทป์เป็นร่างสีแดงนะครับเน้นการใช้กำลังในการต่อสู้นะครับร่างที่3คือร่างสปีดไทป์นะครับเน้นความเร็วนะครับก็ตัวร่างก็จะเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับโอเคครับผมฮ่าๆเราก็ถึงช่วงที่หลายคนรอคอยคือการเล่น Spark Lens นะครับเอาล่ะก็รีบพยายามทำเวลาแหละทำไม่พูดไวจนเกินไปถ้าพูดไวไปเนี่ยคุณก็จะฟังไม่ทันนะเปิดสวิตช์กันก่อนขออนุญาตเอียงนะครับถ้าตรงเนี่ยมันก็จะมองไม่ชัดมันก็จะตัดตรงส่วนหัวไปขอเอียงแล้วกันนะครับในหนังเนี่ยมาอีกเหมือนตอนที่อีกเหมือนตอนไดน่ากับไกอาเลยในหนังนะครับเขาจะพูดว่าทีก้าแล้วก็แปลงร่างแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ภาษาเราครับแปลงร่างปกตินะครับมาโอ้ยทีก้าภาษาบ้านเราบ้างแปลงร่างเฮ้อผมขอพูดตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยคิดว่าจะมีวาสนาได้จับสปาร์คเลนจริงๆนะซึ่งผมหามาหลายเว็บแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บญี่ปุ่น Hobby Japan อะไรก็แล้วแต่เนี่ย CS Hoy ผมก็ยังไปหามันยังไม่มีeBay ก็ยังไม่มีไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอในประเทศของตัวเองได้นะครับเราก็มาเล่นอีกสักรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชื่นชมความงามของ Spark Lens นะเห็นไหมครับว่ามันใหม่มากเลยถ้ามีฝาท่านก็เยี่ยมยุดเลยนะครับนะฝาท่านโอเคนี่ก็เป็นส่วนของลำโพงนะครับไอ้ Spark Lens อันเก่าที่ผมเคยรีวิวในคลิป Mebius Bless เนี่ยมันไม่ใช่ DX นะฮะมันไม่ใช่ของบันไดหรอกผมดูแล้วว่าถ้าสีทองมันลอกเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสีเงินหรอกมันน่าจะเป็นสีของพลาสติกปกติทั่วไปแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นสีเงินอยู่แล้ว
แล้วมันก็ลอกเป็นสีของพลาสติกเก่าๆนะฮะเวลาของเก่าแล้วมันก็จะลอกนะครับครับวันนี้ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้มารีวิวของแรให้พี่น้องชาวมดเอ็กทอยเจฮีโร่และแฟนเพจ7รีวิวทอยได้ชมกันนะครับผมก็ภูมิใจมากเลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความหวังนะครับว่าสักวันเราคงจะได้พบกับของแรหรือว่าของที่เราอยากได้นะครับนะครับผมวันนี้ผมก็จบการรีวิว DX Spark Lens เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา acting Spark Lensซึ่งผมเต็มใจ acting มากเพราะมันเป็นของแรใช่ไหมมาเอาง่ายๆเริ่มกันเลยดีกว่าดูสวิตช์ครับโอเคเปิดละทีก้าโอเคเอาภาษาไทยบ้างแปลงร่างครับผมการ acting spark lens ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ ครับมาพบกันในช่วงแถมนะครับก็คงเดาออกนะครับว่ามันคืออะไรผมก็ไม่พูดมากนะครับเอายังไงเริ่มยังไงดีวะเอาท่าเดิมแล้วกันทีก้า